บริเวณท้องต่อนะสะโพกต้องระวังอะไรนะสะโพกอย่างที่บอกแล้วตรงข้อต่อนะตรงนี้มีเส้นประสาทผ่านตรงนี้มาเลี้ยงขาไซติกเนิร์ฟตรงนี้งั้นการนวดบริเวณสัญญาณ3นี่จะโดนเส้นประสาทเหมือนกันต้องระวังด้วยถ้ามันปวดกล้ามเนื้อนิ่มๆพอกดไปติดกระดูกต้องระวังคนไข้จะชาไปที่ขาถ้ากดแล้วชาไปที่ขาแสดงว่าคุณไปโดนเส้นประสาทเขานะนะบริเวณสลักเพชรเนี่ยจะมีเส้นประสาทที่เรียกว่าไซติกเนิร์ฟนะเส้นประสาทเส้นเนี้ยนะที่คนไข้ส่วนใหญ่บางทีเกิดจากกล้ามเนื้อกดแล้วทำให้ชาขาจริงๆไม่ใช่กระดูกทับเส้นแต่เกิดจากกล้ามเนื้อตรงสะโพกไปรัดก็ได้พอเรานวดคลายเส้นกล้ามเนื้อสะโพกคนไข้ก็จะดีขึ้นผู้สูงอายุวัยหมดประจำเดือนต้องถามหรือผู้ที่ตัดรังไข่ไปแล้วบางทีเป็นไงครับพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมทำให้กระดูกบางและหักง่ายงั้นต้องพวกนี้เราต้องดูจากอะไรครับไซติกเนิร์ฟอ่านว่าไซติกเส้นประสาทไซติกหรือเส้นไซติกเนิร์ฟไซเอติกก็ได้ไซเอติกเนิร์ฟซึ่งเส้นประสาทถ้าสมัยก่อนนี้ถ้าฉีดยาตรงสะโพกถ้าไปโดนเส้นนี้ก็อัมพาตขานะจะอยู่ตรงแนวผ่านตรงสัญญาณ3ต้องระวังนะกระดูกสะโพกข้อเคลื่อนอะไรได้โดยเฉพาะคนสูงอายุก็ต้องระวังข้อสะโพกเคลื่อนเหมือนกันหรือหักง่ายนั้นการยืดการดัดการนวดตำแหน่งพวกนี้ต้องระมัดระวังความนุ่มนวลตัดมดลูกไปแล้วหรือปกติเขาจะเหลือรังไข่ไว้แต่บางคนตัดหมดเลยตัดรังไข่ด้วยไอ้แน่บางคนก็ตัดมดลูกอย่างเดียวอาจจะมีรังไข่ไว้ได้ฮะมันมีเอ็นยึดอยู่รังไข่มันเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนมันหมดไงฮอร์โมนมันเป็นตัวควบคุมหรือผู้หญิงที่ตั้งท้องเยอะๆมีลูกหลายๆคนเนี่ยเวลามีลูกคนนึงเนี่ยเด็กมันดึงแคลเซียมไปเยอะมากแล้วถ้าเขามีพฤติกรรมไม่กินนมไม่กินแคลเซียมไปด้วยก็จะบอบบางง่ายเหมือนกันมีบางคนเขาบอกไปตรวจมวลกระดูกเนี่ยโหบางมากเลยนี่เราไม่รู้ก็กดเข้าไปเพราะนะอย่านึกว่าไม่มีอันตรายนะเราต้องถึงต้องถามเขาพอเราไม่เช็คชีพจรเช็คสัญญาณชีพเขาใช่ต้องคอยดูต้องถามเลยถามที่มันต่อจากมีโรคประจำตัวไหมมีอะไรไหมที่คนไข้ที่ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นอะไรใช่ครับที่ไม่บอกแล้วจะยอมรับตรงนี้ผ่านนะใส่เลยโอ้โหในการเมื่อกี้ทำไมถึงไม่บอกโอ้โหเราได้ต้องสนใจไม่ดีเลยใช่เราต้องคอยถามข้อเข่าต้องระวังอะไรบ้างตรงข้อแน่นอนมันปีปมกระดูกใช่ไหมตัวลูกสะบ้าต้องระวังบางทีนวดกันแรง
หรือไปดัดข้อกระดูกสะบ้าเคลื่อนหลุดจากเบ้าก็มีนะต้องระวังเอ็นถุงน้ำที่ใต้ข้อพับหลังด้านเข่าเนี่ยบางทีมันบวมขึ้นมาเป็นถุงน้ำอักเสบที่ไปชอบไปงัดกันเหมือนกันในตัวนี้ก็เหมือนกันไปงัดไปดึงกันอยู่นั่นแหละกดค้างไว้สัญญาณ4ไอ้สัญญาณ4ก็พอแล้วสัญญาณ4ขาด้านนอกไม่ใช่เราใช้สัญญาณขาด้านในดิสัญญาณ4ขาด้านในใช่ไหมขาด้านในอ่ะตรงข้อพับเลยอันนั้นกดหน่วงเน้นนิ่งก็พอแล้วพอเต้นตึกๆๆก็พอแล้วไม่ต้องลึกลงไปมากเพราะเราต้องการให้โดนไปเส้นเลือดเขาพอปล่อยมันก็ร้อนก็คลายแล้วไม่ใช่งัดเข้าไปอยู่นั่นแหละปวดเขาก็งัดกันจนเส้นเอ็นเส้นประสาทพังแล้วข้อต่อเองก็ต้องระวังตรงข้อต่อด้านนอกนะครับกระดูกนี้สังเกตไหมนี่กระตุ่มตรงนี้ใต้น้ำในตาเนื้อมันตรงนี้มันมีปมอยู่ตรงนี้มีเส้นประสาทอยู่ถ้าคุณกดแรงจะโดนเส้นประสาททำให้ชาขาคนไข้จะกระดกข้อเท้าไม่ขึ้นปมตรงนี้ต้องระวังเนี่ยคำตรงนี้ดิแข็งไหมเนี่ยมันแข็งตรงนี้ห้ามกดเลยนะถ้ากดต้องกดให้โดนเส้นเขาด้านนอกด้านในค่ะด้านนอกเนี่ยด้านนอกไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับหน้ากระบาดอยู่เหนือหน้ากระบาดนะถ้าแนวเส้นเราก็คือโน้นแนวเส้นหน้ากระบาดได้แต่ถ้าตรงขึ้นมามันจะเป็นปมกระดูกเดี๋ยวจับก็เจอแล้วห้ามนวดครับพอมันเป็นปมกระดูกหนึ่งเป็นปมต่างและหนึ่งเป็นปมของกระดูกใช่แล้วก็มีเส้นประสาทเล็กๆผ่านเส้นประสาทมันจะอ้อมมาตรงนี้แล้วก็วิ่งลงสันหน้าแข้งถ้าคุณกดตรงนี้แรงคนไข้จะกระดกข้อเท้าไม่ขึ้นนะฮะต้องระวังด้วยแล้วกระดูกหักง่ายด้วยตรงนี้เพราะมันเป็นไงเล็กไหมเล็กถ้าคนเจอเปราะบางแกก็คือเทคนิคการนวดอย่างหนึ่งแต่งัดเข้าไปลึกเข้าไปแล้วถ้าพอเหมาะดีหมดแต่ถ้าไม่พอเหมาะเสี่ยงต่อไปทำอันตรายต่อเส้นประสาทได้เยอะนะงัดเข้าไปงัดเข้าไปแกะเข้าไปเนี่ยถ้าพอเหมาะก็โอเคแต่ก็ต้องระวังอย่างที่บอกอะทุกก็เป็นเทคนิคนวดอย่างหนึ่งเหมือนกันคนก็ไปเรียนวิชานู้นแกะเส้นมาเขี่ยเส้นมั่งตั้งชื่อกันไปใช่ไหมโอ้โหใช้ไม้ตีตัวเขียวตัวคือเขาไม่ค่อยชอบมานั่งเรียนอย่างนี้หรอกเขาชอบแบบประเภททำได้เลยเห็นอะไรพระเขาพระเขาอยากจะตีเขาไปตีต้นฟางอะไรของนู้นจะตีจะขึ้นจำไม่ได้ตีไงเนี่ยตีค้อนตีอ๋อมีอยู่เจ้าหนึ่งก็ใช้ค้อนตีเลยแม่คนเขาจะต้องตั้งโมเดลนี่มีเอาค้อนเอาปลายช้อนตีจนช้ำหมดเลยนะเขียวปัดเลยแหละข้อต่ออะไรนะฮะข้อต่อ patella femoral ก็นี่ไงข้อนี้ไงข้อไหนข้อต่อไหนข้อเข่าไงก็คือข้อต่อมันมีข้อระหว่างกระดูกสะบ้ากับกระดูกใหญ่นี่ไงในข้อเข่านั่นแหละข้อเข่ามันมี2ข้อมีข้อนี้กับข้อนี้เรียกข้อเข่าก็ได้อันล่างก็เป็นข้อด้านนอกไงข้อตรงเนี้ยที่อาจารย์บอกปมตรงเนี้ยระหว่างกระดูกเล็กกับกระดูกใหญ่อะนวดแรงจนแคะแกะเกาจนมันเหมือนจนเล็บตัวอะไรก็นั่นแหละหน้าตาเล็บเลิฟเป็นไงบางทีมันกดแล้วเนื้อบางนี่แถวนี้ใช่ไหมเอาจะไม่หมุนเป็นแผลด้วยโอ้โหตายคนมาหาหมอเลยก็
คนมันไม่รู้นวดหน้าเพื่ออะไรทำให้จบ